สวัสดีครับผมพ่อคุณแจซอนนะครับวันนี้นะครับมาต่อกับตอนที่2นะครับกับคาไว CA48 นะครับซึ่งในตอนแรกก็คือผมได้แนะนำในเรื่องของระบบ Touching Key นะครับว่าตัวนี้เนี่ยทำมาเป็นระบบไม้นะครับคือตอบโจทย์กับคนที่อยู่คอนโดหรือว่าคนที่ชอบไฟฟ้าในอารมณ์ที่อยากได้ Feeling Touching แบบอะคูสติกนะครับทีนี้ตอนแรกได้เล่นเพลง Still On My Mind ไปนะครับเป็นเสียงเป็นโน้ตหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะมีทางเพจนะครับถามมาว่าพวกรีวิวต่อเลยนะฮะไม่ต้องรอแล้วนะก็รีวิวต่อเลยนะครับกับตอนที่2นะฮะในส่วนของเป็นโน้ตนะครับจะมีทั้งหมดให้มาทั้งหมดเป็นโน้ตประมาณ8คาแรคเตอร์นะครับกับอีกประมาณเสียงพวก Sound Select อิเล็กทรอนิกออร์แกนเชิร์ชแล้วก็พวก Choir หรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะฮะเดี๋ยวจะมารีวิวต่อจากนี้ให้แต่ว่ามีลูกค้านะครับนะฮะแฟนเพจก็คือถามมาว่าขอฟังเสียงเป็นโน้ตทั้งหมดในเครื่องนี้เลยนะฮะแล้วก็ช่วยอธิบายด้วยว่าเป็นโน้ตแต่ละตัวเนี่ยมันทำไมให้คาแรคเตอร์มาตั้ง8ถึง9คาแรคเตอร์เนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงบ้างครับเสียงที่1ของเขาเนี่ยฟังยังไงก็ออกแบบเป็นสมูทโทนแบบเคลียร์ๆนุ่มๆหน่อยนะฮะมันคือยังไงมันเป็นเสียงชิเกรู้ครับอัดมายังไงแซมปิ้งมายังไงมันก็ได้เป็นแบบสมูทโทนนะครับนะฮะอันนี้ก็คือเบสจะออกลึกเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูเสียงที่2กันเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับอ่ะอันนี้เป็นโน้ตเสียงที่2นะครับใสขึ้นมาขึ้นนะครับจะเป็น ES Grand คือตัวไซส์ยาวเลยนะฮะ8-9ฟุตของเขาเลยชื่นชอบสไตล์เป็นโนของคาไวตัวรุ่นท็อปสุดแล้วก็คือ EX นี่เลยครับปรับมาเป็นเสียงที่2เลยฮะต่อไปนะครับตามแมนนวลเลยจริงๆแล้วถ้าใครเป็นเจ้าของแล้วก็มาดูคลิปรีวิวนี้ก็ทำตามนี้ได้นะครับเสียงต่อไปเป็นเสียงอัพไลท์นะครับจะออกเป็นแบบเสียงตู้ขึ้นมาหน่อยเสียงอัพไลท์เสียงจะไม่ใหญ่มากครับอัพไลท์เหมือนตัวด้านหลังผมเนี่ยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะในกล้องหรือว่าเสียงอัพไลท์ของตัวนี้เป็นยังไงเป็นโนจิ๊กแต่ว่านี่เป็นโนไฟฟ้าที่3ได้เลยนะครับต่อไปเป็นสมูทแกรนนะครับลองดูสมูทแกรน3เป็นไงเสียงนุ่มเลยครับตามชื่อเลยฮะThank you.
ับซาวออกโทนไลท์ขึ้นมาหน่อยนะฮะนี่น่าจะเป็นแบบแซมปิ้งจากตัวแกรนน่าจะเป็นในรหัส GS ของเขาอะนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะฮะผมคิดว่าเป็นตัวรุ่นสูงเหมือนกัน GS แต่ว่าคือให้ซาวอีกแบบนึงครับอ่ะลองมาเป็นสีที่5ดูนะครับสีที่5นี่ก็เป็นสมูทแกรนเสียงที่2กันฮะออกแหลมชัดเจนเลยครับตัวนี้ใครที่ชอบแหลมที่สุดนะครับตัวนี้ผมว่าแหลมที่สุดในตัวเครื่องนะเสียงนี้แหละนะฮะต่อไปเป็นเมโลครับลองมาดูอีก3เสียงสุดท้ายนะฮะเมโลนี่ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยครับคือนุ่มๆอย่างเดียวนะครับไม่ต้องมีเสียงกระแทกมากตัวโน้ตที่ voice ออกมาจะเป็นแบบว่า voice ค่อนข้างเยอะนะฮะ voice หัวคอนนะครับถ้าลองไปดูข้อมูลคือการ voicing หัวคอนเป็นโน้ตก็จะเห็นว่าคือเขาใช้อยู่ในขั้นตอนการ regulation นะครับช่วยให้เสียงมันนุ่มขึ้นส่วนใหญ่ก็จะแหลมๆไม่มีเบสมากครับประมาณนี้ก่อนนะครับ10นาทีแรกก่อนเดี๋ยวจะลง YouTube ไม่ได้นะครับเกิน10นาทียังไงก็ลองดูคร่าวๆนี้ก่อนนะครับเล่นผิดพลาดงั้นขออภัยด้วยก็คือพอดีมาสดๆให้เลยนะครับมาให้ลองฟังกันดูครับกับ Kawai CA18 เสียงกรุ๊ปเป็นโน้ตทั้งหมดนะครับของจริงลองมาดีดดูนะฮะเยี่ยมมากๆครับที่ร้านวิจัยสอนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ